สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงพลตอบกลับลีน่าจังจากกรณีของลุงพลหรือนายชัยพลวิภาลุงของน้องชมพู่คนดังแห่งบ้านกกอกที่ได้ไปร่วมร้องเพลงกับหมอลำสาวชื่อดังจินตลาพุทธลาภในเพลงเต่างอยสำหรับใช้ขึ้นเวทีวันไหว้สาพญาเต่างอยณลานพญาเต่างอยอำเภอเต่างอยจังหวัดสกลนครที่จะจัดขึ้นในวันที่1กันยายนที่จะถึงนี้ทำให้มีคนแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากรวมถึงลีน่าจังที่ได้ไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนเพจเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาในบางช่วงบางตอนขณะไลฟ์สดก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเด้งขึ้นมาบอกว่าอยากเป็นเมียน้อยลุงพลทำให้ลีน่าจังตอบกลับไปว่าลุงพลชมพู่น่ะเหรอข่าวมันยังไม่อ่านเลยเลื่อนข่าวเจอสะบัดไปเลยเกลียดจินตลาหน้าโง่และพวกคนไทยกับนักข่าวช่องทีวีต่างๆบ้าบอคอแตกล่าสุดวันที่28สิงหาคมทีมข่าวได้เดินทางไปพบกับลีน่าจังเพื่อสอบถามถึงเรื่องราวดังกล่าวเธอกล่าวว่าตนโกรธที่สื่อให้ค่ากับลุงพลทั้งที่ลุงพลไม่ได้ทำคุณงามความดีให้กับประเทศชาติลุงพลเป็นเพียงคนต่างจังหวัดคนหนึ่งถ้าสื่อไม่ปั้นให้เป็นข่าวก็ไม่ได้มาไกลขนาดนี้จนมีคนต่างๆไปเกาะกระแสอุ๊บวิริยะมีเงินทุนสร้างหนังจริงหรือหมอปาก็ไปเกาะกระแสทำไมสื่อถึงให้ผู้สื่อข่าวอย่างไอซ์สารวัตรไปอยู่ที่กกอกตั้ง3เดือนน่าจะให้นักข่าวไปทำอย่างอื่นที่มีคุณค่ามากกว่านี้ที่ตนพูดถึงลุงพลในไลฟ์ตนคิดว่าไม่แรงเกินไปที่ลุงพลบอกไม่โกรธตนเพราะไม่รู้จักตนตนก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องมารู้จักเพราะลุงพลเป็นคนต่างจังหวัดคนหนึ่งเท่านั้นที่ตนพูดถึงจินตลาตนไม่ได้ด่าแต่ตนเพียงแนะนำเท่านั้นว่าทำไมไม่หาคนอื่นมาร้องเพลงขึ้นเวทีด้วยเช่นไอซ์สารวัตรทั้งนี้ลีน่าจังยังบอกด้วยว่าต่อให้คนเอาบัตรคอนเสิร์ตของลุงพลมาให้ตนก็จะไม่ไปดูไม่ว่าลุงพลจะร่วมเวทีกับใครก็ตามและหลังจากนั้นทีมข่าวก็ได้ไปสอบถามลุงพลซึ่งลุงพลเปิดเผยว่าตนได้ฟังคลิปของลีน่าจังแล้วตนไม่รู้ว่าลีน่าจังเป็นใครซึ่งตนถือว่าเป็นสิทธิ์ของลีน่าจังที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลของเขาตนไม่ได้โกรธเพียงแต่คำพูดบางคำไม่น่าพูดออกมาแรงขนาดนั้นตนก็รู้สึกว่ามันดูไม่ดีทั้งนี้ตนไม่รู้จักกันมาก่อนตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลีน่าจังคือใครเคยได้ยินแต่ข่าวเรื่องการเมืองบ้างแต่ไม่รู้ลึกๆตนฟังคลิปก็ไม่ได้รู้สึกเกลียดลีน่าจังแต่อย่างใดตนไม่รู้ว่าจะเกลียดเขาไปทำไมเพราะตนกับเขาไม่รู้จักกันและไม่รู้ด้วยว่านิสัยของเขาเป็นอย่างไรเรื่องนี้ไม่ได้กระทบกับจิตใจของตนและอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่เอามาแบกรับไว้ส่วนคนจะมองว่าพี่จินตลามาเกาะกระแสตนหรือใครมาเกาะกระแสตนไม่ได้คิดอะไรตนปล่อยวางอะไรที่เป็นด้านลบตนไม่เก็บเอามาคิดอะไรที่เป็นด้านบวกก็จะเอามาเป็นพลังใจส่วนใครจะเกาะกระแสตนตนก็ยินดีหากเป็นสิ่งที่ดีและไม่กระทบผู้อื่นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ